โฮงแฮมลาวเทลเวียงจันทร์ได้รับใบยั่งยืนและเครื่องหมายระดับ4ดาวจากกรมคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพิธีมอบรับใบยั่งยืนและเครื่องหมายโฮงแฮมระดับ4ดาวให้แก่โฮงแฮมลาวเทลเวียงจันทร์จัดขึ้นในวันที่10ตุลาโดยการเข้าร่วมของท่านนางสวนสวรรค์ปิยเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโฮงแฮมลาวเทลเวียงจันทร์เริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในเดือนมังกร2022ภายใต้การควบคุมบริหารและดำเนินงานโดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกิจทางการบริการโฮงแฮมและอาหารโฮงแฮมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งอยู่นครเวียงจันทร์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถสนองการบริการที่หลากหลายเป็นต้นสถานที่พักเซาการจัดกองประชุมการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและกิจกรรมอื่นๆสำหรับแขกภายในและต่างประเทศมีอุปกรณ์หับไส้ที่มีคุณภาพและเพียงพอที่สามารถบรรลุได้มาตรฐานของโฮงแฮมระดับ4ดาวมีสภาพแวดล้อมและสถานที่จอดรถอย่างกว้างขวางมีห้องพักจำนวน168ห้องที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนทันสมัยได้มาตรฐานสากลโฮงแฮมลาวเทลเวียงจันทร์บรรลุเกณฑ์คะแนนในแต่ละด้านรวม 7,535 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 7,840 คะแนนและผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการยั่งยืนระดับมาตรฐาน4ดาวการจัดระดับมาตรฐานโฮงแฮมรีสอร์ทและเฮือนพักแม่นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการบริการด้านสถานที่พักแฮมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวและข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยสถานที่พักแฮม